เชิญข้างนอกก่อนเลยเชิญเลยฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งงานอย่างเต็มที่และได้ว้าวไทยแลนด์นั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ามีหลายเรื่องมากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตหยิบขึ้นมาเพียงแค่10เรื่องก่อนที่เป็นพวกเรานะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอาจจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆจริงๆแล้วมันมีมากกว่า10เรื่องนำเสนอนั้นแบ่งเป็น2ระดับครับระดับแรกจะเป็นระดับที่สามารถเอาประเทศไทยของเราเนี่ยไปสู้กับต่างประเทศไปสู้บนเวทีต่างชาตินานาชาติได้และอีกระดับนึงคือเป็นนโยบายที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนทั้ง76จังหวัดในประเทศไทยของเราดังนั้นเวทีในระดับโลกที่เราถ้าหากได้มีโอกาสไปพูดในระดับโลกสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะนำเสนอเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนครับเพื่อลูกหลานไทยภาษาอังกฤษใช้คำว่า sustainable country for all generations หรือ for all gen นี่คือการที่จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นยั่งยืนเพื่อคนในวันนี้และลูกหลานของพวกเราต่อไปภายในอนาคตภาคหน้าเหมือนอย่างที่พ่อบรรหารเคยพูดไว้ว่าพ่อบรรหารทำเพื่อลูกเพื่อหลานและนี่คือภารกิจของพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาแนวความคิดในการที่จะทำให้ประเทศยั่งยืนได้นั้นครับเรามองประเทศไทยเป็นเหมือนหลักต้นไม้ใหญ่ๆหนึ่งต้นครับแล้วก็มีองค์ประกอบที่จะรายล้อมประเทศไทยอยู่9เรื่องที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ยั่งยืนและส่งต่อไปให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆไปได้ข้อที่1ครับในการที่จะทำให้ประเทศยั่งยืนคือเศรษฐกิจสีเขียวครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะครับบางคนบอกว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปฉันไปปลูกต้นไม้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จากนี้ไปครับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการทำธุรกิจที่จะลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติการทำธุรกิจที่ไม่ก่อภาระให้กับสังคมของพวกเรานี่คือเศรษฐกิจสีเขียวที่จะเดินจากนี้ไปต้องมีความมั่นคงและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเด็นที่สองครับพลังงานสะอาดหรือ clean energy พลังงานในประเทศไทยของพวกเราเมื่อก่อนใช้พลังงานถ่านหินใช้พลังงานน้ำมันกันมามากมายวันนี้จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแหล่งที่มาจากฟอสซิลหรือว่ามาจากซากดึกดำบรรพ์นั้นทำให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นพลังงานแสงแดดโซลาร์เซลล์พลังงานลมพลังงานน้ำและต่างๆนี่คือปัจจัยที่2ปัจจัยที่3ครับเมืองต้องเป็นสีเขียวครับเมืองสีเขียวเรียกว่ากรีนซิตี้การที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนเมืองใหญ่ๆกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชเป็นเมืองที่มีความเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนที่อยู่มีพื้นที่สีเขียวเดินไปไหนมาไหนสามารถสูดอากาศได้อย่างเต็มปอดสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยนี่คือเมืองที่เป็นมิตรและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นอยู่แล้วมีความสุขเมื่อเราพูดถึงสังคมเมืองแล้วกรีนซิตี้เสร็จแล้วครับประเด็นต่อมาคือสิ่งแวดล้อมสีเขียวนี่เราพูดกันในสังคมในชนบทแล้วไม่จำเป็นต้องในเมืองใหญ่แล้วการที่มีป่าที่สมบูรณ์การที่มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมีสิ่งแวดล้อมสีเขียวมันจะทำให้ประเทศไทยของเรามีคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มาแล้วสิ่งที่จะตามมาคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainable tourism ครับหมดเวลาแล้วครับที่เราจะตีระบันบอกว่าเราอยากจะเอาคนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเยอะๆสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาประเทศไทยเยอะๆไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับแต่เป็นเงินครับคนหนึ่งคนมาใช้เงิน100บาทกับคนหนึ่งคนมาใช้เงิน 1,000 บาทเนี่ยถามว่าเราอยากจะได้อะไรมากกว่าเราอยากได้1คนมาแล้วใช้เงิน 1,000 บาทครับเพราะนี่คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาแล้วมาช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติอุทยานของพวกเรานะครับแหล่งธรรมชาติของพวกเราไม่ใช่มาเที่ยวกันจนเจ๊งกระบงเสร็จแบบเมื่อก่อนเสร็จแล้วกลับกันไปปล่อยหน้าที่ให้เป็นคนไทยคอยเก็บรักษากันไว้ใหม่หมดเวลาแล้วดังนั้นการท่องเที่ยวจะต้องเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประเด็นต่อมาครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายทางชีวภาพถึงขนาดที่ว่าพื้นที่ของประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับโลกใบนี้เนี่ยนะครับเรามีพื้นที่เพียงแค่ 1% เท่านั้นแต่ว่าความหลากหลายทางพันธุ์พืชความหลากหลายเรื่องพันธุ์สัตว์มีถึง 10% ของโลกใบนี้ดังนั้นความมั่งคั่งทางทรัพยากรอาหารของเราเนี่ยมีอย่างมากมายแนวคิดที่จะผลิตอาหารให้กับโลกเราเป็นอาหารแห่งอนาคตครับอาหารแห่งอนาคตคืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่มาจากพืชไม่ใช่มาจากสัตว์แล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าจากนี้ไปอาหารแห่งอนาคตคืออาหารที่มาจากพืชเพราะว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าปล่อยของเสียออกมาไม่เป็นพิษทันโทษครับไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติดังนั้น